ร้อยเลยเอาเรื่องของเรี่ยวแรงก่อนยังไงเรี่ยวแรงนอนไม่หลับปวดเวลาหายใจแรงๆแล้วมันแป๊บตรงเนี้ยค่ะเนี่ยหายใจเย็นหลังเป็นโอเคหายใจไม่เต็มปอดเจ็บแป๊บๆหัวไหล่หน้าอกนอนไม่หลับโอเคเข้าใจแล้วจ้าเหยียบหลังเท้าสักหน่อยเป็นไงสังเกตแป๊บๆดูนะหน้าอกนะกำลังพูดถึงแป๊บๆหน้าอกนะหายใจไอ้ที่มันแน่นหน้าอกมันจะคลายออกเหมือนกันมันจะหายใจโล่งหายแน่นหน้าอกถ้าหายแป๊บโอเคนะก็หน้าตาใสนะไปดูไปทีนึงหมดไหมแป๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บเขาแป๊บเราก็แป๊บเหมือนกันมีไหมยังหลงเหลือไหมมีนิดนึงค่ะมีอ่ะต่อไปตรงนี้โทษครับปั๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บจุเชียชะนี่นอกจากจะหายใจโล่งแล้วหายแป๊บด้วยไหมหรือนอกจากหายแป๊บแล้วโล่งด้วยไหมมันจะของที่มันไปด้วยกันเอ๊ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดจ้ะนี่มีแค่กระตุ้นค่ะ
ก็มาถึงตรงนี้ถามว่าอยู่ไหมเดินทางมาจากอ่างทองถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มคุ้มค่าคุ้มเวลาพิจารณาพวกนั้นประกอบกันเดือนหนึ่งต่อครั้งหนึ่งโอเคนะค่ะไม่เห็นด้วยนะอาทิตย์ละครั้งมันถี่ป่ะชิ้นเปลืองเยอะป่ะแต่มันยังติดตรงนี้นิดๆตรงนี้นิดๆอ้าวบอกสังเกตแต่ที่ผมจะจับตรงนั้นผมจับตรงนี้จริงๆเพราะผมจะรู้ต้นเหตุแอบแอบนี่นี่คือต้นเหตุมันนะโยมเอิบเอิบนี่เอกของเรื่องมาแล้วจ้าตรงนั้นแอบแอบขยับเอาร่างกายเราขยับเอาอืมมารับเอาไม่คิดว่ามารับเอาผู้ให้เขามีให้ตลอดอยู่แล้วผู้รับไปรับไม่เป็นเขาจะรู้ว่าร่างกายเรามันได้อะไรจริงๆนะมันคืออะไรโทษครับนั่นแหละนี่ปั๊บนี่ช่วยความจำสาบเอาลองเลยลองเลยได้คนละร่างกายแล้วกลับบ้านค่ะมาอยากมาแบบอ่อนล้ามาแบบซึมซึมชอบชอบเริ่มเลยงงงกงกงกลับไปความสดชื่นคล่องตัวนี่คือสิ่งที่ได้พลังนี้จะเป็นยังไงมันให้ได้ขนาดเร็วขนาดนี้คิดถึงวันแรกที่เราเจอกันไหมคิดถึงรู้ไหมฝ่ามือผมดูเลยไม่มีเลือดเลยนะวันนั้นค่ะตอนนี้แดงกลับไปหมดแล้วค่ะนะตาเนี่ยไม่มีเลือดเลยหรอกครับวันนั้นยิ่งที่ปากเนี่ยขาวยังไงยิ่งกว่าไก่ต้มเห็นไหมค่ะไปหาหมอเขาไม่ทราบว่าทารัสซีเมียลูคีเมียอยู่สองคำเนี่ยครับพวกเลือดพูดมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่เห็นเอาอยู่คนที่เอาอยู่นั่งพูดอยู่นี่ผมยังไม่ค่อยแสดงบทบาทนั้นเท่าไหร่นะผมขอแสดงบทบาทความเจ็บความปวดนะว่าความเมื่อยความล้านี่นะจะมันน่าจะเป็นทั่วไปมากนู่นผมจะไปท้าต่างประเทศเลยนะลูคีเมียทารัสซีเมียผมจะไปท้าต่างประเทศเลยข้ามประเทศเลยเพราะที่นี่ยังไงก็ยากผมดูแล้วเหตุการณ์สถานการณ์แม้ทั้งประชาชนแถวๆปราจีนบุรีนะฮือฮากันอยู่เวลาเนี้ยก็ยังไม่ตอบสนองมันคนละศาสตร์อันนึงเอาวิทยาศาสตร์อันนึงมันธรรมชาติมันคนละศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์มาตอบโจทย์ธรรมชาติมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะเนี่ยสุขภาพบ้านเมืองลำเป็นไงครับเอาวิทยาศาสตร์มาคอนโทรลธรรมชาติหรือมาตอบโจทย์ธรรมชาติมันไม่ได้
เอาธรรมชาตินี่นะมาตอบโจทย์ธรรมชาติได้นะฉะนั้นลุงออกไม่ใช่หมอหมอมันเป็นภาษากฎหมายสุดท้ายหมอดูเนี่ยก็โดนกฎหมายเล่นงานพี่ชื่อว่าหมอไม่ได้เลยผิดผีเข้าใจไหมต้องก้าวข้ามเขาไหมภาษาเนาะต้องก้าวข้ามไปก้าวข้ามภาษาไปอย่าให้ภาษามันล็อกเรานะเอาความรู้สึกที่เป็นอยู่ให้มันอยู่กับตัวเราความมีความรู้สึกเนี่ยจะก้าวข้ามภาษาที่เป็นจริงของจริงแท้นี่นะอย่าให้ภาษาใดๆของใครมาล็อกอย่าให้ใครมาฝังชิปเราด้วยภาษาของเขาเข้าใจมั้ยทำให้ชีวิตเรายุ่งยากเยอะของเราหิวกินง่วงนอนแล้วอาบน้ำนี่จะดีกว่าเยอะมันก็แปลกมือผมจับแค่นี้ก็สบายนะก็ยอมรับว่ามันสบายสบายไปทั้งแข้งทั้งขาเห็นไหมคิดว่าประเมินได้ยัง80ค่ะอยากสบายตัวนี่ง่ายที่สุดมันตอบโจทย์ได้หมดคนสบายตัวหายใจก็คล่องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็สะดวกสบายไม่ติดขัดไม่อึดนั่นแหละไม่ติดขัดไม่อึดอัดนั่นแหละคำว่าสบายตัวต่อไปต้องบอกว่าเราไม่มีโรคภัยก็เจ็บหาได้หรอกเติมกันมาหาเขาไปสักหน่อยเขาว่าทั้งนั้นที่เป็นโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมครับค่ะเราอ่อนล้าไม่มีแรงหายใจไม่ทันเนี่ยใช่ไหมนี่คือเราว่ามันอ่อนล้าก็ทำมันหายอ่อนล้าซะไม่มีแรงก็ทำมันมีแรงซะหายใจไม่ทันก็ช่วยกันให้มันหายใจให้มันทันให้มันมากซะก็ไม่อยู่แค่นั้นก็จบข่าวแล้วเรื่องมากทำไมเนาะทีนี้ถามว่ามันได้จริงไหมตั้งแต่วันที่มาหาผมวันแรกครั้งแรกได้ใจใครตอบยังไงใจบุคคลที่สามมาตอบแทนเราสองคนอู้หนีไปไกลบุคคลที่สามหนีไปไกลใช่ป่ะค่ะชัดเจนค่ะนี่คือเอาหลักนี้ไปใช้ใช้กับชีวิตประจำวันได้หมดทุกเรื่องเห็นไหมนี่คือปัญญาที่ได้จากลุงออกไปค่ะไปกว่าสมาชิกชอบใช่ไหมขายของดีไหมตอนนี้ก็พอขายได้แต่คนไม่ค่อยมีตังค์มาซื้อติดลบไหมก็ซื้อมาก็ขายไปค่ะพอมีทุนก็ไปซื้อของหมดแปลว่าไม่ติดลบนะค่ะมันก็มีส่วนต่างก็ไปอยู่ให้กินประจำวันค่ะหมุนให้มันเป็นค่ะใช่ไหมไม่ใช่อีเลี้ยงข้าบมาอีกาข้าบไปก็คือในครอบครัวเนี่ยระวังให้ดีอีเลี้ยงข้าบมาอีกาข้าบไปเนี่ยสำนวนค่ะอย่าให้มันรั่วไหลทั้งนั้นอีกค่ะต้องคุยให้รู้เรื่องแค่นี้มันจะวนอยู่ในใช่ปะค่ะซื้อมาขายไปนั่นแหละยังดีนะยังมีสถานที่ขายไม่ต้องไปเช่าเรื่องเขาใช่ไหมล่ะค่ะก็บ้านเราแท้ๆเห็นไหมถ้าคิดเป็นทุนมันก็เป็นทุนได้หมดนะแต่เราไม่ต้องไปคิดเป็นทุนหรอกตอนนั้นนะนะถ้าคิดได้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมล่ะทุนที่ดีสุดคือพละกำลังร่างกายของเรานี่แหละนี่แหละคือยอดแห่งความเป็นทุนใช่ไหมทุนทางกายทุนทางกายแต่ว่าก็เป็นทุนทางใจทุนทางใจของอยู่นอนตาหลับตาที่นี่ก็ได้
งั้นต้องเหนือล้อแหล่งบ้านที่อยู่อาศัยพื้นฐานใจเห็นไหมมีอาหารกินได้ทุกมื้อทุกมื้อมีของใช้เหมือนกับชาวโลกเขาใช้กันนั่งเรียกทุนทางใจแต่เราทุนทางปัญญาคิดอ่านทำนู่นนี่นั่นซื้อมาขายไปอาทิตย์ที่แล้วซื้อนั่นมาขายนี่ไปมาได้วันเดียวหมดเลยเห็นไหมก็ซื้ออีกความต้องการมนุษย์มีเห็นไหมค่ะอะไรสั่งเพิ่มอะไรสั่งหยุดอะไรลดอะไรเพิ่มก็เรื่องปัญญาทั้งนั้นครับแล้วสินค้าในบ้านเรามีทั้งหมด150ชิ้นได้ไหมใช่ไหม150ชิ้นชิ้นละบาทแค่มันเป็นส่วนต่างใช่ไหมถ้าหากว่ามัน10บาทแล้วสมมติว่าคิดได้หมดทำไมล่ะจะเอาขนาดไหนล่ะถ้าหากว่าเอาแบบครบกันครั้งเดียวก็ขายแพงๆเอาไว้ใช่ไหมคนซื้อเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะค่ะก็แค่นั้นแหละครับกินทีเดียวก็ขายแพงๆเอาไว้สิบเดือนผ่านไปก็ปิดร้านทั้งก็แค่นั้นเองชัดเจนไหมโยมค่ะโอ้เอาให้คะแนนตัวเอง80นะไปมาก็คุยกันแค่ไม่ขีดประโยชน์ไปมันก็ได้น้ำได้เนื้อนอกจากสุภาพร่างกายได้แล้วก็คุยกันเรื่องนี้มันจะเกิดการมองเห็นการมากินต่อไปมันเกื้อหลายๆเกื้อนะลุงออกมีหลายมิติแน่นอนคุยแล้วเริ่มคุยแล้วโอเคด้วยความยินดี